สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการบ้านดวงที่รวบรวมเอาโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภทางช่อง M Media Channel Asia วันนี้ผมอาจารย์ภูมิกรันตีจะมาพูดคุยในหัวข้อ6ราศีฟันธงว่าจะมีโชคมั่งมีเป็นเศรษฐีในช่วงเดือนตุลาคมนะครับหลายๆอาจารย์หรือหลายๆท่านนางทางช่อง M Media Channel ของเราก็มีความสามารถกันในหลากหลายนะครับแล้วก็มีความรู้ความสามารถในเรื่องของตัวเลขนะครับแต่วันนี้ผมอาจารย์ภูมิที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการดูในดวงจักรราศีต่างๆก็เห็นว่าในช่วงเดือนตุลาคมนี้เป็นช่วงที่มีราศีบางราศีที่จะมีโอกาสร่ำรวยเป็นเศรษฐีการที่จะมีโชคมีลาภหรือร่ำรวยเป็นเศรษฐีมันไม่ได้หมายความว่าในเรื่องของการเสี่ยงโชคเล่นหวยซื้อลอตเตอรี่เพียงเท่านั้นแต่อาจจะมีโชคทางด้านอื่นด้วยยกตัวอย่างเช่นบางคนก็อาจจะขายที่บางคนอยากจะขายบ้านหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการขายหุ้นก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ฉะนั้นในช่วงเดือนตุลาคมนี้6ราศีที่ผมจะกล่าวต่อไปนะครับมีราศีใดบ้างที่คุณมีโอกาสที่จะมีโชคมั่งมีเป็นเศรษฐีนะครับเริ่มต้นตั้งแต่คนที่เกิดในลัคนาราศีเมษครับหรือคนที่เกิดช่วงระหว่าง16เมษายนถึง15พฤษภาคมเหตุผลว่าทำไมถึงต้องเป็นราศีเมษเพราะว่าวันนี้วันที่24กันยายนซึ่งอาจารย์ก็ได้ดูดวงล่วงหน้าไว้แล้วว่าวันนี้ดาวพระเกศจะย้ายเข้าสู่ในราศีกุมฉะนั้นพระเกศตัวนี้จะอยู่ในราศีกุมประมาณ2เดือนแต่ราศีกุมก็เป็นราศีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโชคลาภของคนที่เกิดในลัคนาราศีเมษฉะนั้นคนที่เกิดในลัคนาราศีเมษในช่วง2เดือนนี้โอกาสที่คุณจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์ในเรื่องของการได้เงินได้ทองก้อนโตมีโอกาสเกิดขึ้นได้และมันมีเหตุผลในเรื่องอะไรบ้างที่มีโอกาสที่จะได้ในช่วงระยะเวลานี้เหตุผลแรกก็คือตำแหน่งมันมาตกในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินนั่นเองฉะนั้นหากชาวราศีเมษมีโอกาสหรือมีช่องทางในการที่จะขายทรัพย์ขายที่ขายบ้านขายตึกขายคอนโดคุณขายได้เลยเพราะในช่วงนี้คุณมีโอกาสที่จะขายแล้วได้จำนวนเงินแล้วก็ได้ในราคาที่คุณพึงพอใจนะครับแต่ถ้าหมดในช่วง2เดือนหรือไม่เกิน24พฤศจิกายนนี้หากพ้นไปแล้วเนี่ยถึงแม้จะขายได้แต่ว่าเม็ดเงินที่คุณต้องการมันอาจจะไม่ได้เป็นที่พึงพอใจสำหรับคุณนักนะครับฉะนั้นในช่วงเกือบ2เดือนนี้หรือภายในเดือนตุลาคมนี้โอกาสที่คุณจะได้เงินจากการขายทรัพย์มีโอกาสเกิดขึ้นได้ช่องทางที่2สำหรับชาวราศีเมษคือตำแหน่งดันไปตกในเรื่องของญาติผู้ใหญ่ครับฉะนั้นคุณมีโอกาสที่จะได้เงินจากญาติผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นคุณแม่หรือคุณพ่อหรือญาติที่เป็นบรรพบุรุษของเราเช่นคุณปู่ย่าตายายก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับฉะนั้นในช่วง2เดือนนี้หรือในช่วงเดือนตุลาไม่เกินเดือนพฤศจิกาโอกาสที่คุณจะได้เงินจากสิ่งเหล่านี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้และช่องทางที่3ที่ผมเห็นในดวงชะตาของชาวราศีเมษคือตอนนี้ตำแหน่งการเงินมันมาเล็งลัคนาของตนเองด้วยแต่การเงินตัวเนี้ยมันเล็งจนถึงประมาณปลายปีนี้หรือสิ้นเดือนธันวาคม2561ฉะนั้นโอกาสที่คุณจะได้เงินจากการลงทุนจากคู่ครองจากคนรักจากคนเสน่หามีโอกาสเกิดขึ้นได้ฉะนั้นในช่วงเดือนตุลาคมนี้เป็นโอกาสที่คุณจะได้เงินมาจากหลากหลายช่องทางก็ลองดูนะครับว่าชาวราศีเมษตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปโอกาสที่คุณจะได้อะไรที่คาดไม่ถึงมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับส่วนราศีต่อไปฟันธงเลยว่ามีโอกาสที่คุณจะมีโชคมั่งมีเป็นเศรษฐีก็คือคนที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภหรือคนที่เกิดช่วงระหว่าง16พฤษภาถึง15มิถุนายนทำไมถึงต้องเป็นราศีพฤษภก็ต้องเรียนให้ฟังว่าตำแหน่งเจ้าเรือนลาภหรือดาวพฤหัสในดวงของคุณมันจะโคจรมาเล็งที่ลัคนาของชาวราศีพฤษภในราศีพิจิกตั้งแต่วันที่6ตุลานี้เป็นต้นไปและดาวพฤหัสตัวนี้มันมีอายุในการเล็งลัคนาของคุณเป็นระยะเวลาประมาณ1ปีฉะนั้นโอกาสที่คุณจะได้ภายใน1ปีเริ่มตั้งแต่6ตุลานี้เป็นต้นไปบวกลบ1ปีจนถึงตุลาปีหน้าคุณมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้และช่องทางที่มันจะได้มันมาจากเรื่องอะไรเท่าที่ผมเห็นในดวงชะตาก็น่าจะมาจาก3ช่องทางใหญ่ๆช่องทางแรกคือมันมาเล็งที่ลัคนาคุณนั่นหมายความว่าคุณมีโอกาสที่จะได้จากการลงทุนคุณทำธุรกิจเล่นหุ้น
หรือทำธุรกิจกับใครก็แล้วแต่ลงทุนลงหุ้นโอกาสที่คุณจะได้กำไรหรือโอกาสที่คุณจะได้ผลตอบแทนนะครับจะเป็นโบนัสจะเป็นหุ้นก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ผลกำไรในช่วงปลายปีนี้ก็มีโอกาสที่จะได้มันมาอย่างเช่นแน่นอนนะครับส่วนช่องทางที่2ที่มีโอกาสที่จะได้นั่นหมายความว่ามันมาจากตำแหน่งเรือนมรณะเรือนมรณะนั่นหมายความว่ามาจากในเรื่องของพินัยกรรมในเรื่องของมรดกในเรื่องของที่ดินฉะนั้นตลอดระยะเวลา1ปีคุณมีโอกาสที่จะได้เกี่ยวข้องกับพินัยกรรมมรดกหรือที่ดินแต่อย่างที่ผมพยายามจะบอกกับลูกค้าหลายๆท่านว่าไอช่วงที่ดาวมันเพิ่งโคจรย้ายมาใหม่ๆมันจะมีกำลังถีบค่อนข้างแรงพอมีกำลังถีบค่อนข้างแรงโอกาสที่มันจะเกิดเรื่องในสิ่งที่เราไม่คาดคิดไม่คาดฝันมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ช่วงต้นกับช่วงปลายช่วงนี้แหละจะเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อที่คุณมีโอกาสที่จะได้มันมาอย่างไม่คาดคิดและไม่คาดฝันนะครับอีกหนึ่งช่องทางหนึ่งที่มีโอกาสที่จะได้นั่นก็คือจากในเรื่องของการเสี่ยงนั่นเองนะครับคุณจะเสี่ยงอะไรก็แล้วแต่เป็นไปได้หมดไม่ว่าจะซื้อหุ้นซื้อลอตเตอรี่ซื้อหวยส่งฝาชาเขียวหรือส่งคูปองชิงโชคต่างๆคุณมีโอกาสที่จะได้มันมาอย่างแน่นอนแต่เรื่องของการเสี่ยงนี่ผมเอาไว้เป็นหัวข้อที่3เพราะว่าโอกาสที่มันจะได้เนี่ยมันอาจจะได้มาไม่ใช่ในระยะเวลาอันรวดเร็วแต่มันอาจจะได้ภายในระยะเวลา1ปีแต่สิ่งที่มันจะเซอร์ไพรส์ที่ผมบอกก็คือจากในเรื่องของคนรักคนเสน่หาในเรื่องของการลงทุนและในเรื่องของญาติผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับพินัยกรรมมรดกหรือที่ดินนะครับส่วนราศีอีกหนึ่งราศีนะครับที่มีโอกาสที่คุณจะมั่งมีโชคนะครับก็คือราศีเมถุนนั่นเองคนที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนหรือคนที่เกิดช่วงระหว่าง16มิถุนาถึง15กรกฎาคมสำหรับชาวราศีเมถุนแล้วสิ่งที่มันจะบ่งบอกในเรื่องของโชคลาภนั่นก็คือในเรื่องของตำแหน่งของดาวซึ่งตำแหน่งของดาวคือดาวพระเกศมันไปอยู่ในเรือนราหูนะครับตั้งแต่วันที่24กันยายนนี้เป็นต้นไปและมันจะอยู่ในราศีนี้ประมาณ2เดือนหรือ60วันแต่ดาวเกศที่อยู่ในเรือนราหูแต่ตอนนี้ราหูโคจรมาเป็นการเงินให้กับชาวราศีเมถุนฉะนั้นราหูตัวนี้มันเริ่มทำงานของมันเพราะมันมีดาวใหญ่หรือดาวที่เป็นพวกเดียวกันมากระตุ้นทำให้ตัวเองต้องแอคทีฟต้องทำงานแล้วมันมาตกในเรือนการเงินของคุณด้วยฉะนั้นราหูตัวนี้มันเริ่มทำงานด้วยตัวของมันจากการที่มีดาวพระเกศมากระตุ้นตัวเองฉะนั้นโอกาสที่ราหูจะทำงานมันมาจากเรื่องของอะไรได้บ้าง 1. มาจากเรื่องของการเสี่ยงซึ่งราหูนั่นหมายถึงในเรื่องของการเสี่ยงหรือในเรื่องของการพนันนั่นเองแต่การพนันไม่ได้บ่งบอกว่าจะต้องไปเล่นบอลนะครับหรือจะต้องไปเล่นไพ่คงไม่ใช่เป็นแบบนั้นแต่ราหูหมายถึงการเสี่ยงเสี่ยงอะไรล่ะเสี่ยงซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ก็ได้นะครับหรือมีโอกาสที่คุณลงทุนทำอะไรก็แล้วแต่ว่ามันได้เข้ามาเกินความคาดหมายนะครับหรือราหูตัวนี้คุณทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานกลางคืนนะครับคุณมีโอกาสได้กำไรในช่วงระยะเวลานี้ก็ได้นะครับหรือราหูตัวนี้นั่นหมายถึงในเรื่องของธุรกิจการงานระหว่างประเทศฉะนั้นคุณอาจจะมีออเดอร์จากต่างประเทศมีลูกค้าจากต่างประเทศเข้ามาฉะนั้นโอกาสที่คุณจะได้เงินหรือได้ทรัพย์ก้อนโตในช่วงเร็วๆนี้หรือในช่วงก่อนสิ้นปีนี้มีโอกาสเป็นไปได้นะครับก็คือในเรื่องของการเสี่ยงนั่นเองเรื่องที่2ตำแหน่งของราหูของชาวราศีเมถุนมันมาจากเรือนของคนที่อยู่ไกลมากฉะนั้นคนที่อยู่ไกลอาจจะเป็นญาติอาจจะเป็นพี่น้องอาจจะเป็นคู่เป็นแฟนนะครับโอกาสที่เขาจะโอนเงินโอนทองโอนทรัพย์มาให้เราก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ฉะนั้นในช่วงเดือนตุลาคมนี้ราหูมันเริ่มทำงานด้วยตัวของมันเองแล้วฉะนั้นการที่ราหูทำงานโอกาสที่คุณจะได้เข้ามาอย่างคาดไม่ถึงมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับอีกหนึ่งราศีที่มีโอกาสที่จะมีโชคมั่งมีเป็นเศรษฐีนะครับก็คือคนที่เกิดในลัคนาราศีกันหรือคนที่เกิดช่วงระหว่าง16กันยาถึง15ตุลาคมสำหรับชาวราศีกันเหตุผลที่ดวงดาวในปัจจุบันนี้มันโคจรก็คือตำแหน่งดาวศุกร์ตำแหน่งดาวศุกร์ตอนนี้อยู่ในบ้านของตัวเองในราศีตุลมันมาจากเรือนการเงินของมันนะครับฉะนั้นโอกาสที่คุณจะได้เงินได้ทองเข้ามาจากหลากหลายช่องทางมีโอกาสเกิดขึ้นได้เพราะราศีตุลเจ้าเรือนการเงินของชาวราศีกันมันอยู่ในเรือนของต้นธาตุลมฉะนั้นโอกาสที่คุณจะได้เข้ามาอย่างคาดไม่ถึงเข้ามาจากทุกช่องทาง
มีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่ช่องทางไหนล่ะที่มีโอกาสที่จะได้เงินเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับ1ก็คงจะต้องมาจากการทำมาหากินทำงานทำธุรกิจหรือว่าทำงานประจำก็ได้แล้วแต่นะครับโอกาสที่คุณทำธุรกิจส่วนตัวการค้าการขายในช่วงไฮซีซั่นหรือในช่วงปลายปีนี้โอกาสที่คุณจะมีออเดอร์มียอดเงินมีคำสั่งซื้อมามากมายก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ฉะนั้นไฮไลท์ของการเงินสำหรับชาวราศีกันคือมาจากเรื่องงานล้วนๆเลยทีเดียวนะครับส่วนเรื่องที่2ที่มีโอกาสที่จะได้นะครับก็คือมาจากเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ใครก็แล้วแต่ที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะขอความช่วยเหลืออยากจะให้เขาลงทุนหรืออยากจะเอาโปรเจกต์ไปนำเสนอกับคนที่มีอำนาจมีเงินมีทุนคุณสามารถพรีเซนต์ได้ในช่วงนี้เลยเขาจะมอบเงินหรือมอบทุนบางส่วนที่คุณคิดว่าคุณสามารถมีทุนตรงนี้แล้วต่อยอดธุรกิจของคุณไปได้อย่างราบรื่นเขามีโอกาสที่จะร่วมลงทุนลงหุ้นกับคุณนั่นหมายความว่าคุณจะมีโอกาสที่จะได้เงินทุนเพิ่มขึ้นเพื่อมาต่อยอดธุรกิจการงานของคุณก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับและช่องทางที่3คงไม่ได้บ่งบอกว่าจะหมายถึงในเรื่องของการเสี่ยงแต่มันหมายถึงว่าโอกาสที่คุณจะได้เข้ามาแบบคาดไม่ถึงอะไรก็ได้ที่ได้เข้ามานะครับหยิบจับทำอะไรก็ได้นะครับหรือแม้กระทั่งเอาของในบ้านไปขายบางชิ้นคุณก็ยังขายได้เลยหรือคุณมีโอกาสที่จะได้เงินนะครับจากการที่คุณได้เก็บเป็นรูปในลักษณะของเป็นประกันชีวิตนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของเงินฝากเงินออมหรือในเรื่องของการซื้อพันธบัตรซื้อสลากโอกาสที่คุณจะถูกรางวัลใหญ่ๆก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ฉะนั้นโอกาสของชาวราศีกันที่มีเงินมีโชคมั่งมีในช่วงเดือนตุลาคมนี้มาจาก3ช่องทางนี้อย่างแน่นอนนะครับอีก1ราศีก็คือราศีมังกรหรือคนที่เกิดช่วงระหว่าง16มกราคมถึง15กุมภาพันธ์สำหรับชาวราศีมังกรแล้วราหูเจ้าเรือนการเงินตอนนี้ยังเล็งมาที่ตัวเองอยู่และที่สำคัญตำแหน่งของดาวโชคลาภคือดาวอังคารก็ได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดทับลัคนาของคุณฉะนั้นราหูเจออังคารเมื่อไหร่มันจะได้เงินเข้ามาอย่างคาดไม่ถึงนะครับอาจจะได้เงินมาจากเรื่องของการเสี่ยงมีโอกาสเกิดขึ้นได้ได้เงินมาจากการขายทรัพย์สินทรัพย์ที่มีอยู่ซึ่งมันอาจจะมีหลายชิ้นหลายแปลงนะครับคุณอยากจะขายสักแปลงหนึ่งที่ตรงนี้อาจจะอยู่บริเวณแนวรถไฟฟ้าโอกาสที่คุณจะขายได้กำไรก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ฉะนั้นหากคุณคิดว่าในช่วงเดือนนี้หรือเดือนตุลาคมโอกาสที่คุณจะได้มีโอกาสเป็นไปได้สูงเพราะตำแหน่งดาวเกตก็ดันมาตกการเงินของคุณนั่นหมายความว่าเกตจะมากระตุ้นตำแหน่งการเงินของคุณให้เริ่มทำงานให้เริ่มมีเงินเข้ามาไหลมาเทมาเลยฉะนั้นในช่วงเดือนตุลาคมนี้จะเป็นไฮไลท์สำหรับชาวราศีมังกรนะครับอีกหนึ่งราศีสุดท้ายครับก็คือราศีมีนหรือคนที่เกิดช่วงระหว่าง16มีนาถึง15เมษายนสำหรับชาวราศีมีนแล้วคุณรู้สึกอึดอัดกับเรื่องของตนเองกับเรื่องของงานมาประมาณ1ปีนะครับก็เริ่มตั้งแต่กันยายนปีที่แล้วแต่ดาวดวงนี้มันจะโคจรออกจากราศีตุลซึ่งเป็นเรือนมรณะของชาวราศีมีนในช่วงสิ้นเดือนกันยายนนี้พอเข้าสู่เดือนตุลาคมทุกสิ่งทุกอย่างจะพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวสิ่งที่คุณคาดหวังไว้ในช่วง1ปีที่ผ่านมามันอาจจะไม่ได้สำลิดผลแต่ณวันนี้พอเข้าสู่เดือนตุลาคมสิ่งที่คุณคาดหวังสิ่งที่คุณตั้งใจหรือตั้งโจทย์ตั้งไว้ว่าคุณจะมีเงินมีทรัพย์แล้วก็มีธุรกิจการงานที่มันเติบโตขึ้นคุณมีโอกาสเกิดขึ้นได้ถ้าธุรกิจเติบโตนั่นหมายความว่ารายได้ผลตอบแทนเงินทองมันตามมาอย่างแน่นอนและสิ่งสำคัญคือตำแหน่งของดาวอังคารซึ่งมาจากเรื่องของการเงินแล้วก็มาจากเรื่องของการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ตอนนี้ยังโคจรตกในเรือนราภะของคุณจนถึงประมาณเดือนพฤศจิกายนฉะนั้นไฮไลท์ก่อนจะถึงเดือนพฤศจิกายนก็คือเดือนตุลาคมโอกาสที่คุณจะได้เงินโอกาสที่คุณจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะครับหลายๆราศีที่ผมไม่ได้กล่าวถึงไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่มีโชคแต่ในช่วงเดือนตุลาคมนี้6ราศีที่ผมกล่าวไว้มีโอกาสที่จะมีโชคมีลาภมั่งมีเป็นเศรษฐีมากกว่าราศีอื่นๆแต่ถ้าคุณอยากจะรู้ว่าราศีของคุณมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาภหรือเปล่าก็สามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยกับผมได้ที่หมายเลข0924593459
ทวนนะครับ0924593459และหลังจากชมคลิปของผมอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงานของผมด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณและสวัสดีครับ